สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่รายการตีคล้องร้องข่าวค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันกิตติยาบุญเจริญค่ะและผมเพชรแก้วพิบูลครับสวัสดีครับพี่ปานครับตอนนี้เราขาดแฟนคลับไป2ท่านนะทำไมเลยครับที่ตอนนี้ไม่อยู่บ้านเพราะว่าไม่ได้เปิด PSI 221อ๋อแฟนคลับนั่นคือคุณพ่อและคุณแม่พี่เองไม่พ่อกับแม่ไปไหนครับไปส่งไปรษณีย์ส่งไปรษณีย์เพื่อส่งไปรษณีย์ไม่เอาของส่งไปรษณีย์มาให้ลูกก็เลยต้องออกไปช่วงเวลานี้ไงอ๋อบอกพ่อแต่ว่าอย่างนี้ไปสองครึ่งค่อยไปได้ไหมคุณพ่อบอกว่าเปิดทีวีทิ้งไว้ละเอาเปลืองไฟนั่นน่ะไม่มีคนอยู่บ้านมีคนอยู่บ้านแล้วก็เปิดแล้วเนี่ยก็ถามว่าให้ใครดูให้คุณน้าอีกคนนึงดูหรอพ่อบอกไม่ให้ใครมีลูกอีก13ชีวิตลูกแมวลูกแมวแมวดูตีคล้องร้องข่าวแมวดูตีคล้องร้องข่าวจริงๆก็ไม่ได้ว่าอะไรนั่นก็นั่งหมอบพี่ในฐานะที่พี่เป็นคนเลี้ยงแมวครับผมขออนุญาตเขาก็หมอบดูทีวีจริงเหรอแล้วเราสักพักเดินไปนางก็ไปยกก้นขึ้นให้ทีวีแล้วก็เดินไปแล้วก็เดินหนีถามเพิ่มเติมนิดนึงนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของแมวนิดนึงครับปกติเป็นคนไม่ค่อยได้เลี้ยงแมวแมวนี่เขาจะมีนิสัยว่าบางทีถ้าเรียกเขาเขาจะไม่มาไม่มาสวยและรวยมากและหญิงด้วยพอแบบเอ้ยไปอยู่ใกล้เขามากเขาจะรำคาญแมวใช่ไหมใช่แล้วพอเราไม่สนใจก็จะมาคอเคลียร์เราใช่จะเดินมาหาเองอ๋อครับผมแมวนี่เป็นอะไรที่แต่พี่ก็คือฝืนใจตลอดฝืนใจคือถ้าเดินหนีใช่ไหมมานี่อ๋อก็เลยเดินขวนเลยแล้วก็เขาก็ไปดิ้นก็ไม่ให้ดิ้นนี่ก็ขืนขวนไม่ขวนไหมไม่ขวนขวนก็สู้กันครับผมแมวก็ขวนแล้ว เจอบกปังโหดยิ่งกว่าแมวอีกนะฮะไม่เคยเข้าใจธรรมชาติของแมวคือสุนัขมันจะแบบเข้าใจพี่อย่าเข้าใจแต่ชอบแบบทำทุกอย่างสวนทางที่เขาเป็นตลอดเนี่ยเขาไม่ชอบให้เราอุ้มแต่น้องหมาเนี่ยจะชอบให้เราอุ้มใช่ไหมอุ้มหน่อยแมวไม่ชอบก็จะอุ้มอุ้มแบบอุ้มเด็กอ่ะใช่โอเคครับผมยัง ต้องศึกษาเรื่องแมวอีกพอสมควรเหมือนกันนะครับถ้าคิดจะเลี้ยงแมวพบเจอใครที่รักแมวอ๋อไม่ใช่คืออยากจะรู้นิสัยของแมวครับผมตอนนี้ก็ว่างอยู่อะไรว่างว่างเปล่าๆไม่ได้อะไรไงแมวพี่น้องอ่ะอะไรนะน้องอ่ะเอาว่างเปล่าๆใช่ก่อนเข้ารายการไม่มีอะไรนอกจากอะไรที่คุณพฤกในหัวไม่มีอะไรเหมือนกันอ๋อเหรอก่อนเข้ารายการค่ะคุณผู้ชมคุณพฤกแก้วพิบูลมีการโทรศัพท์หาคุณแม่ตอนแรกก็ไม่รู้หรอกค่ะว่าเป็นคุณแม่อ้าวสักพักได้ยินเสียงผู้หญิงรอดมาหัวหน้าก็เอียงหูฟังทันทีสักพักได้ยินเสียงผู้หญิงพูดว่าเพิ่งประชุมเสร็จใช่ไหมใช่แม่ผมประชุมเสร็จแล้วก็บอกว่าขอกำลังใจหน่อยครับผมพูดคุณพฤกษ์แก้วพิบูลพูดขอกำลังใจหน่อยครับพี่ต้องรับทุกเรื่องเลยเหรอเสร็จทีนี้พี่ก็เลยดิฉันก็เลยบอกว่าดิฉันก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรค่ะคุณแม่เดี๋ยวดูแลให้ค่ะหล่อและรวยมากทำไมการคุยกับแม่ผิดตรงไหนอ่ะข้างนอกพูดอะไรอยู่ข้างนอกพูดอะไรไม่ได้ยินไม่ได้ยินน้อยเขาไม่ได้พูดอะไรถึงเราอ๋อเหรอโอเคทำไมอ่ะคุยกับแม่ผิดตรงไหนอ่ะก็ไม่ผิดไงดูเป็นผู้ชายอ่อนโยนบอบบางน่าทนุถนอมเป็นผู้ชายสมซานตอนเนี้ยคือปรึกษาใครไม่ได้ต้องพึ่งแม่รักแม่ให้มากๆครับผมจะวันแม่แห่งชาติแล้ววันเกิดแม่ผมด้วยอ๋อเหรอ12สิงหาเหรอวันแม่แห่งชาตินี่คือ12สิงหาวันเกิดแม่ผมคือ11สิงหาคมโอ้ตายแล้วคุณแม่สวัสดีค่ะ Happy Birthday to you ค่ะพี่ปาครับวันนี้กินอะไรมาทำไมดีจังเลย ก็เลยกะว่าเนี่ยเดี๋ยววันแม่11สิงหากับ12สิงหาก็ช่วงเช้าอาจจะพาแม่ไปทำบุญก่อนแล้วค่อยมาจัดรายการที่เมโทรทีวี12ก็ต้องมาทำรายการเหมือนกันจะบอกว่าเมโทรทีวีของเราเนี่ยเรตติ้งแบบว่าไม่เฉพาะกรุงเทพมหานครนะคะที่หาดใหญ่เอาธรรมดาไม่เอาสำเนียงได้ไหมหาดใหญ่ก็ได้ ใช่ไหมหาดใหญ่เนี่ยล้นหลามคุณแม่อยู่โรงเรียนอะไรนะคะข้ามไปแล้วกันอยู่มหาลัยสงขลานครินทร์ครับผมทั้งมหาวิทยาลัยอะค่ะที่ก็พูดไปเรื่อยเนี่ยจริงอ้าว PSI ของเราเนี่ยเป็นกลุ่มเป้าหมายเนี่ยโอ้โหหัวเมืองใหญ่ทุกภูมิภาควันนี้ดีดมากเจ๊พูดตรงๆดีนะเจ๊ดีดเพราะผมวันนี้ไม่ค่อยดีดเท่าไหร่คือวันไหนก็ตามที่พี่เห็นพี่ไม่ดีดเนี่ยพี่จะดีดแต่วันไหนพี่ดีดพี่พังก็จะไม่ค่อยดีดพี่จะเรียบร้อยเป็นตัวของตัวเองครับผมวันนี้เขามามีสาระหนึ่งวันแล้วกันนะต้องบอกว่าหัวเมืองใหญ่ในแต่ละภูมิภาคเนี่ยดูเมโทรทีวีของเราแล้วก็ได้มีการนำไปปรับใช้นะนโยบายดีๆของทางสภากรุงเทพมหานครนโยบายดีๆในส่วนของผู้บริหารกรุงเทพมหานครเนี่ยในส่วนของอบต. อบจ.เขาไปปรับใช้ได้ในเรื่องของซีโร่เวสก็ดีในเรื่องของการเก็บขยะชิ้นใหญ่เห็นไหมล่ะประโยชน์มากมีที่ใครเกินขนาดนับอ้าวโอ้โหคำคล้องจองมาเหลือเกินนะครับนั่นแหละครับก็อะไรดีจากเราเอาไปปรับใช้ได้วางอลังการดีไหมล่ะถูกต้องรายการเราเหมือนจะไม่มีสาระแต่จริงๆนั้นมีสาระจับให้ได้จับให้ได้เหมือนโปเกมอนเอาอีกแก
ไม่ตอนนี้โอ้โหโปรแกรมไม่จริงจริงนะอันนี้เป็นสาระและเราจะบอกว่าทุกเรื่องราวที่ถ่ายทอดผ่านเมโทรทีวีของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นรายการข่าวไม่ว่าจะเป็นรายการสาระบันเทิงต่างๆรวมถึงตีความร้องข่าวของเรานะคะทุกพื้นที่ทุกจังหวัดสามารถไปปรับใช้ได้เราจะเห็นกิจกรรมของพี่ๆกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเป็นการเก็บขยะชิ้นใหญ่การนำขยะเหลือใช้เนี่ยไปทำน้ำหมักชีวภาพหรือในส่วนของการบริหารจัดการให้ชุมชนมีส่วนร่วมกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญมากนะคะไม่ว่าจะพัฒนาพื้นที่ใดหรือว่าจุดใดเนี่ยก็ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมจะเห็นได้ว่าในเรื่องของกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นในเรื่องของการจัดระเบียบพี่วินมอเตอร์ไซค์จัดระเบียบพื้นที่สาธารณะเรื่องแบบนี้ล่ะค่ะจริงๆแล้วในแต่ละอำเภอในแต่ละจังหวัดสามารถนำไปปรับใช้ได้ถูกต้องนะจริงๆแล้วมันสอดแทรกอะไรที่หลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมคนกรุงเทพมหานครดูน้อยกว่าคนต่างจังหวัดจะบอกว่าอันนี้ประสบความสำเร็จที่สุดนะครับผมเพราะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยทุกคนดูละครใช่ไงแต่ใครล่ะจะเปิดดู PSI อย่างเรา221ด้วยเมโทรทีวีถูกต้องสนุกสนานเฮฮาปาจิงโกะมากวันนี้พี่ลาไปก่อนครับผมให้เจ๊จัดคุณเดินเลยครับผมเจ๊เอาอยู่แล้วเกินวันนี้สาระและบันเทิงถูกต้องนะใช่เราไม่ใช่บันเทิงเพียวๆนะแล้วเราก็ไม่ใช่สาระเพียวๆเหมือนกันนะจริงๆๆอันนี้แฟนคลับของเราเนี่ยส่งต่อเรื่องราวมาเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณน้าเป็นที่ปรึกษาอบต.ที่น้าเป็นที่ปรึกษาอบต.ที่กาญจนบุรีถูกต้องบอกว่าดูน้องปางตลอดไอ้ยะดูน้องปางตลอดเมโทรทีวีดูตลอดจะมีสักกี่รายการคุณผู้ชมครับผมที่จัดรายการมาแล้วก็อวยตัวเองได้อย่างเราดูตลอดแล้วเขาบอกว่าดีนะกิจกรรมของกทม.เขาเอาไปปรับใช้ที่บอกว่ามีส่วนร่วมของประชาชนเก็บขยะชิ้นใหญ่ Zero Waste 3R พอเราฟังแบบนี้แล้วเราชื่นใจนะถูกต้องอย่างน้อยๆสิ่งที่เราพูดไปก็มีคนฟังคือที่เราพูดไปคือเราไม่ได้เอาข้อมูลของเราเองเราเอาข้อมูลที่ดีๆจากกทม.แต่เรามาแต่มันปรับใช้ได้วิธีการพูดไงคือถ้าเราพูดใช่ป่ะเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครได้ทำการไปเสียงตามสายไปอย่างเงี้ยมันก็ดูแบบไม่เวอร์วังอรังไงและในวันนี้ครับพี่ๆกทม.นั้นนะฮะได้มีนโยบายใหม่นะเพื่อที่จะกำจัดขยะนั่นคืออย่างนี้เหรอมันก็ดูเวอร์วังอรังการเป็นการเล่าข่าวแบบไม่มีใครเหมือนครับผมไม่คิดว่าคงมีใครอยากเหมือนด้วยเหมือนกันอ้าวเหรอวันนี้มันรู้สึกอันนี้เป็นตัวชงอันนี้ตบแบบนิ่งๆพี่กินข้าวยังทานแล้วค่ะอ๋อครับผมเชื่อแล้วครับผมนะครับน้องพีมีเรื่องอะไรที่จะบอกกล่าวกันมันต้องเป็นเรื่องที่กำลังอินในกระแสตอนนี้ครับโปเกมอนฟีเวอร์ถูกต้องพี่มะปรางจะบอกแบบนี้มีประเด็นในเรื่องของความห่วงใยกระทรวงศึกษาธิการเขาออกมาบอกในเรื่องของการเล่นโปเกมอนนะนอกจากนี้ในส่วนของททเองอ่ะก็ได้มีการประสานความร่วมมือกับองค์กรเอกชนในเรื่องของการนำเซิร์ฟเวอร์ไปเขาเรียกอะไรกำหนดอ่ะไอตัวปิกาจูอ่ะมันมีด้วยกันทั้งหมดเดี๋ยวเรื่องน่ารู้โปเกมอนเนี่ยหนึ่งเรื่องอีกหนึ่งเรื่องเนี่ยมีการร้องขอสำหรับแบ่งเป็นสองประเด็นก่อนนะคุณผู้ชมหนึ่งคือสถานที่ราชการสองคือเอกชนสำหรับสถานที่ราชการต่างๆหรือสถานที่ที่ไม่ต้องการการเข้ามาวุ่นวายอ่ะหรือจะเรียกว่าบุกรุกไหมก็ไม่เชิงหรือสถานที่ที่เป็นที่เคารพนับถือไม่ว่าจะเป็นวัดศาสนสถานหรือว่าในส่วนของพระบรมมหาราชวังถูกต้องนะครับก็มีการไปคุยกับเจ้าของและการพูดว่าเจ้าของของโปเกมอนโกว่าขอให้เปลี่ยนแลนด์มาร์คที่เป็นเสาเพื่อจะไปเก็บไอเทมไปเก็บไข่ไปเก็บต่างๆไปเก็บโปเกบอลให้เปลี่ยนหน่อยแล้วก็สิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ที่เดี๋ยวทีมข่าวเมโทรทีวีของเราจะทำสกู๊ปข่าวมาให้ได้เห็นกันนะคะนั่นก็คือปกติแล้วหลังเลิกเรียนเนี่ยเราก็จะเห็นน้องๆไปเดินเล่นสวนสาธารณะไปเรียนพิเศษปรากฏว่าเมื่อวานจ้ะไปศาลพระภูมิได้มีโอกาสคือไปเห็นน้องกลุ่มใหญ่เลยไม่บอกละกันโรงเรียนอะไรน้องก็เดินกันเป็นกลุ่มเลยเราก็เอ๊ะน้องคุยอะไรกันแล้วก็พยายามเดินซื้อขนมมาเนอะแล้วก็ไปยืนแอบฟังเดี๋ยวจากมอนี้เดี๋ยวจะไปมอนี้คือพลาซ่ามอที่เป็นแบบคนนิยมเดินกันที่ไม่ใช่ห้างสรรพสินค้านะไม่ว่าจะเป็นอเวนิวเกษตรในส่วนของคริสตัลพาร์คอะไรต่างๆนานาเพียวเพรสสัมมากรอะไรเงี้ยเขาดันโดนมุ่งมั่นขนาดนั้นเลยนะคะเพื่อที่จะไปเก็บโปเกมอนที่ง่ายกว่านั้นครับไปสยามนะ
สยามนี่โอ้โหซึ่งสิ่งที่เดี๋ยวก็มีการโปรยซากุระโปรยซากุระโปรยซากุระซึ่งสิ่งที่เรากำลังเป็นห่วงเป็นใยนั่นก็คือแล้วท้ายที่สุดแล้วกิจกรรมที่น้องๆควรจะทำอ่ะมันจะหายไปไหมกิจกรรมในเรื่องของการเล่นกีฬาหลังเลิกเรียนกิจกรรมในเรื่องของการเรียนพิเศษหรือกิจกรรมการเพิ่มความรู้จากกระทรวงศึกษาธิการจะหายไปหรือเปล่าแต่สำหรับหนึ่งเรื่องที่อาจจะมาได้คืออย่างโปเกมอนเนี่ยมันจะมีการฟักไข่มันอาจทำให้คนเดินมากขึ้นออกกำลังกายมากขึ้นหรือวิ่งมากขึ้นก็ตามทีหรือปั่นจักรยานมากขึ้นอันนี้คือประโยชน์จากการออกกำลังกายและเป็นประโยชน์ที่ทางผู้ผลิตโปเกมอนเนี่ยอยากให้เป็นอยากให้เป็นตั้งแต่อยู่ที่อเมริกาแล้วว่าอยากให้คนออกมาใช้ชีวิตกับคือบางคนเนี่ยติดเกมและติดเกมอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมติดเกมอยู่ในมือถืออยู่ในที่ของตัวเองแต่เกมเนี้ยมันออกมาเพื่อให้ติดเกมเหมือนเดิมเหมือนก็จริงแต่ได้ออกมาเจอโลกกว้างได้ออกมาออกกำลังกายข้างนอกคือเขาอยากจะให้มีการนำไปใช้อย่างถูกต้องมากกว่าถูกต้องอาทิเช่นคุณเดินในสวนสาธารณะคุณใช้การเดินมากกว่าการใช้รถยนต์ถูกไหมคะอย่างในต่างประเทศเนี่ยทุกคนก็จะใช้การเดินขึ้นรถไฟฟ้าหรือแม้แต่ออกกำลังกายในสวนสาธารณะใหญ่ๆก็มีกิจกรรมในเรื่องของการเก็บโปเกมอนเพื่อให้คุณนั้นมีแรงมีกำลังที่จะเดิน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 หรือว่าวิ่งวิ่งวิ่งแต่ปัจจุบันค่ะทุกอย่างที่กลับมานำมาใช้ที่บ้านเราอะมันถูกผันแปลงอะกลายเป็นว่าเลิกเรียนค่ะน้องๆหนูๆก็ไปตามห้างสรรพสินค้าเพื่อที่จะไปตามจับโปเกมอนถูกต้องสุดท้ายแล้วคำถามก็คือช่วงเวลาที่น้องๆเลิกเรียนเสร็จปุ๊บควรจะไปเรียนพิเศษไหมหรือควรจะไปเล่นกีฬาไหมหรือควรจะไปเรียนดนตรีไหมหายไปใช่หรือควรกลับไปช่วยพ่อช่วยแม่ไหมนะคะเป็นต้นอันนี้นะคะเป็นสิ่งที่ห่วงใยจริงๆนะคะดังนั้นค่ะสิ่งที่เราจะมาบอกกล่าวกันในวันนี้นั่นก็คือเรื่องของโปเกมอนฟีเวอร์นี่ผมมีอีกหนึ่งด้วยจ้ะมาจากไม่บอกแล้วกันว่าเป็นค่ายไหนเป็นค่ายแท็กซี่แบบผ่านแอปพลิเคชันเขามีให้ใส่โค้ดโปเกมอนได้ส่วนลด50บาทและเขามีน้องๆกลุ่มนึงที่เรียกว่าเรียกแท็กซี่เพื่อจะไปตามสถานที่ต่างๆเช่นสนามหลวงธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์เพื่อไปเก็บไอเทมและไปจับโปเกมอนโถเอ้ยลูกเอ้ยเสียค่าแท็กซี่กันเพื่อจะไปจับโปเกมอนกันแล้วเราไปถึงขั้นนั้นกันแล้วนะซึ่งในเรื่องนี้เองกระทรวงศึกษาธิการมีความห่วงใยมากๆโดยพลเอกดาวพงษ์ค่ะท่านระบุนะคะว่าไม่ห้ามเด็กที่จะเล่นโปเกมอนแต่กำชับผู้อำนวยการและครูค่ะจะต้องดูแลเด็กๆอย่างเหมาะสมและก็ไม่กระทบในเรื่องของการเรียนคือยิ่งและอย่าเล่นในเวลาเรียนนะเหมือนยิ่งยุแต่ดังนั้นคุณครูและท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเนี่ยคงจะต้องมีมาตรการโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเองค่ะสำนักการศึกษาเดี๋ยวเราจะไปเกาะติดแล้วก็ไปตามกันนะในข่าวของเราในช่วงชัดทุกประเด็นว่ากรุงเทพมหานครจะมีวิธีการบริหารจัดการอย่างไรนะคะในส่วนของโปเกมอนฟีเวอร์เออนะใช่และนะครับพูดถึงโปเกมอนขอเข้าหนึ่งเรื่องเลยนะครับค่ะถ้าเล่นโปเกมอนไม่ผิดไม่ผิดแต่ถ้าเกิดท่านเล่นในเวลาที่ไม่เหมาะสมมันจะนำไปสู่การทำผิดกฎหมายโดยไม่รู้ตัวค่ะวันนี้มีด้วยกันทั้งหมดประมาณ5ข้อด้วยกันครับจ้ะ1ห้ามจับโปเกมอนขณะขับรถเพราะอะไรตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกมาตราที่43ในวงเล็บ9เขียนไว้ว่าห้ามไม่ให้ผู้ขับรถใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถเว้นแต่การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยมีอุปกรณ์เสริมหรือ Small Talk เท่านั้นโดยผู้ขับขี่ไม่ต้องถือหรือจับโทรศัพท์นั่นหมายความว่าขณะกำลังขับรถเหล่าเทรนเนอร์จะหยิบมือถือออกมาล่าโปเกมอนไม่ได้เลยแม้กระทั่งติดไฟแดงก็ตามทีเว้นแต่ขับรถเพื่อนับจำนวนกิโลเมตรในการฟักไข่เท่านั้นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงสุด 1,000 บาทหนึ่งเรื่องนี้ก่อนมาแล้วอ้าวโอ้ตรงนี้ขับตรงนี้อ้าวยังไงดีอ่ะจับปืดปืดปืดผิดเพราะว่าถ้าเกิดเราจำกันได้ครับการเล่นไลน์ผิดนะครับเล่นไลน์เวลาขับรถนี่คือผิดแล้วหรือเล่นไลน์เวลารถติดไฟแดงก็ผิดเช่นเดียวกันฉะนั้นครับการเล่นโปเกมอนก็ไม่ต่างกันนะนี่คือประเด็นแรกค่ะประเด็นต่อมาครับหยุดรถนะครับหมุนโปเกมอนสต็อปคือมันจะมีตัวไอ้เสาโปเกมอนแล้วจะสไลด์ให้มันหมุนเพื่อล่าไอเทมข้อควรระวังครับอย่าไปหยุดล่าไอเทมในที่ห้ามหยุดห้ามจอดหรือหยุดจอดลักษณะกีดขวางการจราจรฝ่าฝืนมีโทษปรับ500บาทตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกนะครับเช่นยกตัวอย่างเลยสารวัตรกรุงเทพมหานครนี่แหละจะมีไอเทมแล้วเมื่อวันมีคนโปรยซากุระด้วยโปรยซากุระไว้เนี่ยโอ้โหมากันเต็มเลยค่ะเสร็จปั๊บจอดรถเลยฝั่งซ้ายแล้วหมุนไอเทมผิดต่อมา3ครับอันนี้เกือบเกิดขึ้นแล้วนะเคยเห็นแล้วมัวแต่ล่าโปเกมอนเพลินมือไงโปเกมอนเท้าลืมไปชนท้ายรถคันหน้า
กรณีนี้เหล่าเทรนเนอร์ต้องใช้ความระมัดระวังในการขับรถโดยรักษาระยะห่างจากคันหน้าค่ะหมายความว่าหากไปเสยท้ายรถคันหน้าเมื่อไหร่ตามกฎหมายคาดการเบื้องต้นว่าคันหลังคือฝ่ายประมาทต้องพิสูจน์เองในศาลว่าตนใช้ความระมัดระวังดีแล้วหรือคันหน้าเบรกกระทันหันนะครับโอ้โหคือบางทีไงปึ๊บ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 เอาเบรกไม่ทันปังซึ่งชนอ่ะเสยท้ายกันจ้ะอันนี้คือในเรื่องของโปเกมอนฟีเวอร์ของน้องพี่จบยังยังไม่จบข้อหรือยังยังขอไปต่อจ้ะโปเกมอนมันจะมี1ข้อครับเวลาฟักไข่เนี่ยมันห้ามขับเร็วเกิน20กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าเกินเขาจะไม่นับขับช้ากีดขวางทางจราจรเหล่าเทรนเนอร์ต้องขับรถออกไปล่าจะขับเร็วไม่ได้เดี๋ยวโปเกมอนนะครับมันจะไม่ฟักไข่นะครับแต่ขับช้าและไปกีดขวางการจราจรมีโทษปรับสูงสุด 1,000 บาทถ้าคนที่เขามือใหม่อาจจะขับช้าอันนี้เขาไม่ผิดนะแต่ถ้าเราขับช้าเพื่อจะชะลอให้ไข่มันฟัก 1,000 บาทโอ้โหข้อ5ครับนะขับรถล่าโปเกมอนแล้วพลาดไปชนคนเดินถนนข้อนี้สำคัญมากเหล่าเทรนเนอร์ต้องระวังหากขับรถล่าโปเกมอนเพลินจนไปชนผู้อื่นบาดเจ็บจะผิดฐานขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นนั้นได้รับอันตรายสาหัสโทษจำคุกถึง3ปีและถ้ามีเหล่าคนถ้ามีคนตายครับเทรนเนอร์ต้องรับผิดชอบนะครับจำคุกสูงสุดถึง10ปีนะอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันสำหรับในกระแสโปเกมอนฟีเวอร์ต้องระมัดระวังกันนะคะกฎหมายเอาจริงเอาจังแน่เพราะว่าในส่วนของรัฐบาลเองก็ได้มีการย้ำในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะว่าในส่วนของจิตแพทย์ค่ะมีการเตือนด้วยนะน้องพีเกมโปเกมอนให้เล่นอย่างมีสติค่ะอย่าให้เกมนั้นควบคุมตนเองเพราะนั่นหมายความถึงผลเสียที่จะอาจขึ้นตามมาเกิดขึ้นตามมาตามจริงด้วยคำว่าเกมคุณผู้ชมครับคำว่าเกมมันคือสิ่งที่เราเล่นเมื่อเรามีเวลาว่างใช่ผมจัดรายการตีคล้องร้องข่าวเสร็จแล้วผมอ่านข่าวเสร็จแล้วผมเลิกงานประมาณ 5:30 น. มีเวลาสักครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงนึงผมเล่นได้ค่ะแต่ถ้าผมเล่นณขณะอ่านรายการตีคล้องร้องข่าวอันนี้ไม่ใช่เกมและอันนี้คุณทำให้อาชีพหลักคุณกระทบแล้วใช่ค่ะหรือคุณอาจจะตกงานได้นะถูกต้องนะเดี๋ยวเรามาฟังกันเขาบอกว่านายแพทย์วรสค่ะโชติพิทยสุนนท์นะคะจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นกรมสุขภาพจิตนะคะระบุว่าการที่มีการเล่นเรื่องของเกมโปเกมอนมากขึ้นเนี่ยนะคะให้ระมัดระวังให้มากเนื่องจากการก้มหน้าก้มตาดูแต่เพียงโทรศัพท์เนี่ยแน่นอนว่าปัญหาในเรื่องของอุบัติเหตุและอาชญากรรมเนี่ยจะตามมานอกจากนี้อันตรายต่างๆเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้ถึงแก่ชีวิตที่สำคัญค่ะการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยจะปรับเปลี่ยนไปอย่างที่เราไม่รู้ตัวการที่เรามีแฟนเราก็อาจจะลืมเขาเรียกไม่มีครับไม่มีeye contact ที่มีต่อกันคือเรียกว่าความห่วงใยที่มีต่อกันขาดภาษาทางการคือขาดปฏิสัมพันธ์ในการพูดคุยซึ่งกันและกันคือเมื่อวานเนี่ยน้องพีบอกว่าเพื่อนน้องพีเนี่ยก็คือเป็นแฟนกันก็คือเล่นโปเกมอนผู้ชายขับรถผู้หญิงถือมือถือ2เครื่องจับโปเกมอนอะไรแบบอันนี้ไม่ผิดอันนี้ไม่ผิดแต่ว่าสิ่งที่เราห่วงใยตามมานั่นก็คืออุบัติเหตุเพราะผู้ชายขับไงเป็นไรมันก็ไม่แน่ผู้ชายขับปึ๊บปึ๊บคือสติจะไม่เต็มร้อยในการใช้รถใช้ถนนนะคะอันนี้ต้องระมัดระวังไว้ด้วยอย่างไรก็ตามสิ่งที่เราเป็นห่วงเป็นใยนั่นก็คือนักเรียนค่ะช่วงที่เขากำลังจะสอบแกตแพทช่วงที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ใช่แค่นักเรียนนะจะหันมาสนใจในเรื่องของโปเกมอนเกินไปสอบกพช่วงนี้ด้วยเหมือนกันนะต้องระมัดระวังนะคะอันนี้เป็นห่วงเป็นใยจริงๆเขาบอกว่าบางคนเนี่ยอยากจะรู้ให้เท่าทันตามยุคตามสมัยคุณต้องกำหนดตัวเองให้ได้นะเมื่อเช้าฟังคุณเป้ดีเจเป้วิศวะเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยก็โหลดมาเล่นเหมือนกันแต่โหลดมาเพื่อรู้เหมือนกันตอนแรกก็โหลดมาเล่นเพื่อให้รู้แต่ตอนนี้ล่ะก็ไม่เล่นยังไม่ติดใช่ไหมไม่ติดโอเคอันนี้ใช้ได้เพราะรู้สึกว่าเล่นคืออ่ะมุมของคนที่เล่นแล้วไม่ติดก่อนดีกว่าค่ะมันเพิ่งมีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาใช่ไหมครับผมเพิ่งโหลดมาเล่นเมื่อวันจันทร์นี่เองวันอาทิตย์ที่ผ่านมาลงประชามติเราก็เลยต้องมีการตรวจสอบด้วยนะทีมข่าวเมโทรทีวีเนี่ยตรวจสอบเกือบทุกจุดเลยว่าโปเกมอนฟีเวอร์หรือไม่มันอยู่หน้าคูหาไงเออถูกต้องคือถามว่าเล่นมันสนุกที่การเนี่ยโอเคคุณมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานเช่นเอ้ยเราเป็นทีมไฟกันนะที่นี่เราเป็นทีมไฟกันอะไรอย่างงี้โหลดโปเกมอนมาคุยกันแต่ไม่ต้องไม่ให้มันเบียดบังเวลาพักผ่อนนะแล้วก็ต้องไม่เบียดบังเวลางานนะจ๊ะใช่คือเพราะว่าจะไม่มีตังโหลดมาใช้ไม่มีตังจ่ายค่าโทรศัพท์นะจ๊ะเล่นให้สนุกรู้ว่าอ๋อตรงนี้มีโปเกมอนตรงนี้มีโปเกมอนโอเคอันนี้ต้องเตือนนะคือคุณต้องจ่ายค่าโทรศัพท์ใช่ไหมคุณถึงเล่นได้จ่ายค่าอินเทอร์เน็ตใช่ไหมมันต้องใช้อินเทอร์เน็ตใช้ GPS มันเบิร์นแบตสูงมากด้วยเหมือนกันใช่
ถ้าคุณถูกให้ออกจากงานจ้าคุณจะไม่มีสตางค์จ่ายนะจ๊ะก่อนจะไปถึงขั้นออกจากงานครับเอาง่ายๆเลยถ้ามือถือตกเสียขึ้นมามันไม่คุ้มกับมือถือตกน้ำหรือตกตกเข้าไปแล้วแหละตกดังป้องนี่แหละตกพื้นนี่แหละลวนเสียมีสติถูกต้องไม่ต้องเชื่อเราไม่ต้องเชื่อเราก็ได้ใช่ถ้าเกิดท่านเป็นคนที่เล่นเกมก็เราไม่เคยขัดครับแต่มีคนเคยบอกผมว่าถ้าจะเล่นไปให้สุดถ้าไปแล้วไม่สุดอย่าไปก็ไม่ต้องถึงขนาดนั้นเอาให้รู้ผมมีเพื่อนคนนึงเขาติดเกมมากเลยนะแต่เขาติดเกมขนาดที่ว่าเขาเป็นคนรีวิวเกมได้อ๋อคือติดเกมแบบใช้ทำมาหากินได้ใช่คือติดเกมแบบเอ้ยวันนี้เราจะมารีวิวเกมนี้กันนะครับแล้วก็ปึ๊บดังนั้นนะคือไปสุดผู้เชี่ยวชาญด้านนั้นๆแล้วก็สามารถทำมาหากินในสัมมาอาชีพได้ถ้าจะเล่นอ่ะไปให้สุดขนาดนั้นนะคะแต่ถ้าเกิดจะเล่นเพื่อความบันเทิงว่าเอ้ยเล่นกันเฮ้ยเพื่อนไปตีดอทกันไปเล่นอะไรอย่างนี้กันเอาแค่พอหอมปากหอมคอเพื่อมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนก็พอมีสตินะคะอยู่ตลอดเวลาทุกเรื่องครับผมทุกเรื่องนอกจากโปเกมอนด้วยเดี๋ยวเรามาบอกกล่าวกันบ้างนะคะใครที่อยากจะจัดรายการร่วมกับเรานะคะเบอร์โทรศัพท์0968587245ค่ะครับผมแล้วก็ทาง LINE ดีของเราครับที่ตีของ .metrotv ครับสายด่วนร้องทุก155ค่ะสายด่วนพี่ฮีโร่ที่เบอร์199ครับตู้ปน5555นะคะทุกช่องทางด้านล่างนี้คุณผู้ชมสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนากรุงเทพมหานครแห่งนี้ให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะคะหรืออยากจะจัดรายการกับเราแบบสดๆอยากจะให้เราตอบอะไรหรือนำเรื่องอะไรมาบอกกล่าวมาพูดคุยกันส่งกันเข้ามาได้ถูกต้องนะครับเอาละฮะเรามาเริ่มที่เรื่องแรกกันก่อนดีกว่าครับพี่ต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องดีๆนะคะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเลยอยากจะให้มีการดำเนินการจัดขึ้นนะคะมีการส่งมอบสวนป่ารักน้ำเฉลิมพระเกียรติค่ะพลเอกเปรมตินสุนานนท์ประธานกรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เป็นประธานในพิธีเปิดส่งมอบสวนป่ารักน้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ระยะราชสมบัติครบ70ปี9มิถุนายน2559และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559และร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานสวนสมเด็จพระนางเจ้าซึ่งเป็นป่าเล็กในเมืองใหญ่ให้แก่ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ครบ25ปีโดยมีนายกิตตินันท์ขาวสุดรองปลัดกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยดร.จิรายุท่านผู้หญิง อรนุชอิสรางกูลณอยุธยาร่วมเป็นสักขีพยานด้วยสำหรับสวนป่ารักน้ำแห่งนี้จัดขึ้นโดยมีแนวคิดในการตกแต่งภูมิทัศน์ให้เป็นสวนสาธารณะที่มีระบบนิเวศเป็นลักษณะพิเศษเหมือนกับป่าธรรมชาติเนื่องจากพื้นที่เป็นเนินสูงจึงทำให้การจัดสวนมีความหลากหลายของพันไม้มีน้ำไหลลงสู่ด้านล่างซึ่งในอนาคตค่ะเมื่อต้นไม้ในป่าแห่งนี้เติบโตขึ้นระบบนิเวศจะเปลี่ยนเป็นลักษณะเดียวกับป่าทำให้เกิดป่าเล็กในเมืองใหญ่เช่นเดียวกับสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ที่ใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็นปอดใหญ่แห่งใหม่ของคนกรุงเทพมหานครทั้งนี้สวนป่ารักน้ำเฉลิมพระเกียรติจะตั้งอยู่ภายในบริเวณด้านข้างนะคะของสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์บริเวณถนนกำแพงเพชร3โดยจะเปิดให้ใช้บริการตั้งแต่วันที่8สิงหาคมนี้เป็นต้นไปค่ะเป็นหนึ่งกิจกรรมดีๆนะฮะที่เกิดขึ้นนะครับค่ะมาต่อเรื่องต่อไปกันบ้างนะฮะเป็นการติดตามพัฒนาการพื้นที่ริมคลองลาดพร้าวครับสำหรับนะฮะนายแพทย์พีระพงษ์สายเชื้อครับปลัดกรุงเทพมหานครนั้นนะครับประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและติดตามการพัฒนาพื้นที่ริมคลองลาดพร้าวครั้งที่1เพื่อติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมาครับตามนโยบายของกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาครับในส่วนของการพัฒนาพื้นที่ริมคลองลาดพร้าวนะครับสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครนั้นได้ดำเนินการจัดทำแผนแม่บทโครงการพื้นฐานระบบคลองและการพัฒนาชุมชนริมคลองลาดพร้าวให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งจะเป็นกรอบให้ทุกหน่วยงานดำเนินการพัฒนาพื้นที่ริมคลองลาดพร้าวไปในทิศทางเดียวกันโดยผลการดำเนินงานที่ผ่านมาครับทางกรุงเทพมหานครได้จัดทำผังพื้นที่ชุมชนโดยรอบบึงพระราม9เขตห้วยขวางจำนวน2ชุมชนคือชุมชนบึงพระราม9และชุมชนบึงพระราม9พัฒนาซึ่งทั้ง2ชุมชนนั้นมีการลุกล้ำพื้นที่ราชพัสดุและพื้นที่บางส่วนของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จึงทำให้ต้องย้ายออกจากพื้นที่เดิมเนื่องจากอยู่ในบริเวณที่ไม่ให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนจัดที่อยู่อาศัยยิ่งในปัจจุบันนั้นขาดการพัฒนาอย่างเป็นระบบทำให้มีสภาพเป็นชุมชนแออัด
กรุงเทพมหานครจึงได้เสนอให้มีการพัฒนาพื้นที่โดยรอบบึงพระราม9จำนวน3บึงให้เรียบร้อยซึ่งได้ทำงานร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จะทำให้ชุมชนทั้ง2ชุมชนนั้นไม่ต้องหาที่อยู่ใหม่นอกจากนี้ครับชุมชนอื่นๆที่อยู่โดยรอบก็พร้อมที่จะพัฒนาชุมชนของตนเองให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ริมคลองลาดพร้าวต่อไปสำหรับการก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าวนะฮะทางกรุงเทพมหานครนั้นได้ดำเนินการสร้างคืบหน้าเพิ่มไปอีก 2.5% จากเดิมที่ตั้งไว้ที่ 3.9% เนื่องจากพบอุปสรรคในการลำเลียงวัสดุก่อสร้างเข้าพื้นที่ที่มีข้อจำกัดและการรื้อย้ายสาธารณูปโภคออกจากพื้นที่รวมไปถึงแนวเขตที่ดินไม่ชัดเจนและรอการส่งมอบชุมชนจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนทำให้กรุงเทพมหานครต้องขยายเวลาในการก่อสร้างออกไปอีกเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้เรียบร้อยและผลักดันให้โครงการเดินหน้าต่อไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ครับการพัฒนาริมฝั่งคลองนะคะสายต่างๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครถือว่าเป็นอีกหนึ่งนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทยค่ะที่สำคัญการพัฒนาพื้นที่แบบนี้สิ่งที่ประชาชนโดยรวมจะได้รับนั่นก็คือการระบายน้ำที่ดีขึ้นถูกต้องครับแล้วก็พื้นที่นั้นก็จะมีความสวยงามมากขึ้นนั่นเองนะคะต่อเนื่องกันมาอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของทางสภากรุงเทพมหานครค่ะสภากรุงเทพมหานครแนะหาบ้านพักถาวรให้คนเร่ร่อนนะคะเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนพร้อมทำการฝึกอาชีพค่ะนโยบายของสำนักพัฒนาสังคมในการของบประมาณประจำปี2560อย่างเช่นการปรับปรุงขยายพื้นที่ในศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครเพื่อรองรับผู้มาฝึกอาชีพและจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนและเทคโนโลยีควรคำนึงถึงความจำเป็นอย่างเร่งด่วนและมีความเหมาะสมทั้งในส่วนของกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสาธารณูปโภคเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนควรมีการพัฒนาศูนย์สร้างโอกาสเด็กกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพทั้งการปรับปรุงอาคารที่ชำรุดทรุดโทรมควรเน้นในส่วนของการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถในส่วนของวิชาชีพและการใช้ชีวิตการเอาตัวรอดในสังคมรวมถึงบ้านอิ่มใจค่ะควรมีการพิจารณาจัดสรรพื้นที่ให้เพียงพอกับจำนวนคนเร่ร่อนหรือคนไร้บ้านรวมทั้งพิจารณาคนที่เดือดร้อนในการเข้ามาพักอาศัยชั่วคราวควรสร้างโอกาสและอาชีพควบคู่ไปกับการดูแลการติดตามและสำรวจเพื่อนำมาสู่การแก้ไขปัญหาและลดจำนวนคนเร่ร่อนไม่ให้มีมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ในส่วนของสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวค่ะทางสภากรุงเทพมหานครได้มีการแนะนะคะว่าควรมีการประเมินผลงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายที่วางไว้หรือไม่การดำเนินงานต้องไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในอำนาจที่มีกับหน่วยงานอื่นๆรวมถึงการจัดกิจกรรมกีฬาและงานศิลปวัฒนธรรมการจัดส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงเพื่อให้เกิดผลตอบรับที่ดีทั้งควรใช้ศักยภาพของบุคลากรของกรุงเทพมหานครในการดำเนินงานและจัดกิจกรรมตามนโยบายเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณแทนการว่าจ้างเอกชนทางด้านนายนิรันดร์ประดิษฐกุลนะคะสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่ายได้กล่าวว่ากรอบในการพิจารณาของงบประมาณรายจ่ายประจำปี2560จะพิจารณาถึงเหตุผลความจำเป็นในการเสนอของงบประมาณของหน่วยงานซึ่งจะต้องเป็นประโยชน์โดยตรงตามนโยบายของกรุงเทพมหานครและต้องสอดคล้องกับรัฐบาลเป็นสำคัญซึ่งจะต้องมีความชัดเจนในข้อมูลและเป็นเรื่องเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในปัจจุบันโดยทางคณะกรรมการค่ะจะให้ความสำคัญในการจัดงบประมาณในสำนักขออภัยค่ะให้ความสำคัญกับการจัดสรรงบประมาณให้กับสำนักงานเขตต่างๆซึ่งถือเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญใกล้ชิดในการพัฒนาและดูแลประชาชนรวมทั้งโครงการก่อสร้างและปรับปรุงด้านอาคารและระบบสาธารณูปโภคปรับปรุงถนนและเส้นทางคมนาคมที่มีความจำเป็นและอยู่ในแผนนโยบายหลักอย่างไรก็ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะจะต้องเข้ามารับการพิจารณาและชี้แจงเตรียมข้อมูลให้ชัดเจนเพื่อประกอบการพิจารณาอีกด้วยค่ะครับผมนะครับเป็นหนึ่งเรื่องที่ดีๆนะฮะสำหรับกทมที่จะดูแลทุกคนให้เป็นมหานครแห่งความสุขใช่แล้วค่ะครับมาตอนที่หนึ่งเรื่องแล้วกันนะครับเป็นการคิดนะครับมีแนวคิดในการเก็บค่าขยะอันตรายครับจะเป็นอย่างไรนะครับในเรื่องดังกล่าวนะครับนางสุวรรณาจุ่มรุ่งเรืองครับผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าปริมาณขยะในกรุงเทพนั้นนะครับเพิ่มสูงขึ้นถึงขณะนี้มีวันละเกือบ10,000 ตัน
จำนวนนี้ครับเป็นขยะอันตรายซึ่งเก็บได้ประมาณ30ตันต่อวันและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นประเภทที่จัดเก็บได้มากสุดคือบรรจุภัณฑ์เช่นกระป๋องสเปรย์ขวดน้ำยาล้างห้องน้ำซึ่งมีจำนวนถึงวันละ2ตันรองลงมาคือหลอดไฟจำนวน 43% และแบตเตอรี่ประเภทต่างๆอีกประมาณ 11% ครับทั้งนี้ขยะจะถูกคัดแยกที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชหนองแขมและสายไหมเพื่อส่งต่อไปยังขั้นตอนการกำจัดสารเคมีส่วนใหญ่ครับจะประกอบไปด้วยสารโลหะหนักที่เป็นอันตรายอาทิตะกั่วปรอทแคดเมียมสารหนูเป็นต้นครับซึ่งสารดังกล่าวถือเป็นสารที่มีอันตรายส่งผลต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนได้กรุงเทพมหานครนั้นจึงได้จ้างภาคเอกชนนะครับในการดำเนินการซึ่งการกำจัดขยะอันตรายมีค่าใช้จ่ายสูงหากดำเนินการเองจะไม่คุ้มค่าซึ่งปัจจุบันการกำจัดขยะอันตรายนั้นนะครับราคาอยู่ที่ประมาณตันละ 7,000 บาทขณะนี้กรุงเทพมหานครนั้นไม่มีนโยบายในการจัดเก็บค่าบริการในการจัดเก็บของการกำจัดขยะอันตรายครับเนื่องจากเป็นการให้บริการรวมกับขยะธรรมดาแต่อย่างไรก็ตามในอนาคตคาดว่าจะมีการเก็บค่าบริการจัดเก็บขยะอันตรายโดยเฉพาะเนื่องจากการกำจัดขยะดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายที่สูงและมีปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องครับอันตรายนะพวกกระป๋องสเปรย์พวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันไปรีไซเคิลไม่ได้นะมันเป็นสารพิษด้วยใช่แล้วแล้วเขาบอกว่าในยุคหลังๆเนี้ยกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้นนะในเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดเก็บขยะอันตรายคือใครที่เป็นผู้ก่อมลพิษจะต้องเป็นผู้จ่ายอันนี้เป็นในเรื่องของพ.ร.บ.สิ่งแวดล้อมนะที่เขากำหนดเอาไว้รวมถึงในเรื่องของการใครที่เป็นผู้ปล่อยน้ำเสียคุณก็ต้องเป็นผู้จ่ายถือว่าเป็นนโยบายดีๆที่สอดรับนะคะกับนโยบายของทางรัฐบาลเลยทีเดียวใครที่ทำให้เกิดขยะมากขึ้นโรงงานไหนปล่อยน้ำเสียมากขึ้นคุณก็ต้องรับผิดชอบสังคมมากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่กรุงเทพมหานครเดินหน้านะคะโดยสภากรุงเทพมหานครเองก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ด้วยมาต่อเนื่องกันอีกหนึ่งเรื่องราวทางด่วนสายไหมจ้าเคยไปหรือเปล่าคะน้องพียังไม่เคยไปนะครับแต่นะน่าจะทำให้การจราจรนั้นคล่องตัวมากยิ่งขึ้นด้วยใช่ต่อไปน้องพีรายงานว่าการจราจรหนาแน่นนั่นนี่นี่นี่นั่น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 นี่นี่นั่นนั่นก็จะมีทางด่วนสายใหม่มาเป็นตัวช่วยเป็นตัวเรียกว่าแบ่งเบาความหนาแน่นนะซึ่งเขาบอกว่าบกจรค่ะพร้อมรับมือดูแลทางด่วนสายใหม่ในช่วงวันที่15สิงหาคมนี้ค่ะพลตำรวจตรีมงคลวรุณโนผู้บังคับการตำรวจจราจรกล่าวว่าบกจรอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดกำลังเจ้าหน้าที่นะคะเข้าไปดูแลอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในถนนทางพิเศษศรีรัฐวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครและทางพิเศษฉลองรัฐอาจนรงค์รามอินทราจตุโชติโดยการจัดตั้งเป็นสน.ย่อยทางด่วน2ซึ่งการจัดตั้งสน.ย่อยทางด่วน2นั้นจะไปเฉพาะงานด้านการจราจรเท่านั้นค่ะโดยหากเกิดกรณีรถชนโดนจับก็ต้องไปชำระค่าปรับที่สน.ทางด่วน2อโศกมนตรีตามปกตินะคะสำหรับการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานในพื้นที่ทางพิเศษศรีรัฐวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครเบื้องต้นค่ะมีการทดลองเปิดเส้นทางนะคะวันที่15ถึง21สิงหาคม2559บกจร.ได้มีการแบ่งกำลังพลค่ะจากกองกำกับการ2กองบังคับการตำรวจจราจรโดยได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรตั้งแต่รองสารวัตรนะคะจำนวน1นายชั้นประทวนผู้ปฏิบัติหน้าที่ภาคสนามจำนวน15นายเข้าไปในพื้นที่เพื่อบริหารจัดการการจราจรในช่วงที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเริ่มทดลองเปิดใช้ทางอย่างไม่เป็นทางการค่ะสำหรับในระยะยาวนั้นจะมีการจัดตั้งสน.ย่อยทางด่วน2เพิ่มอีก1จุดค่ะพร้อมอัตรากำลังรวม34นายเพื่อดูแลการจราจรบนเส้นทางด่วนที่มีระยะทางประมาณ16กิโลเมตรนะคะโดยพลตำรวจตรีมงคลได้กล่าวต่อค่ะว่าส่วนกรณีที่บกจรได้มีการเสนอสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อขอจัดตั้งสน.ทางด่วน3นั้นขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของสตช.โดยในเบื้องต้นหากจะมีการจัดตั้งสน.ขึ้นมาใหม่ทางบกจรจะต้องมีความพร้อมในเรื่องของบุคลากรด้วยค่ะไม่อยากจะบอกเลยว่าเป็นเส้นทางเชื่อมต่อเนื่องมาเรียบด่วนค่ะครับผมแล้วก็การจราจรหนาแน่นมากเรียบด่วนนี่เรียกว่ายอดฮิตตลอดการมาก30บาทก็จ่ายไปเถอะมากที่สุดนี่คืออินเนอร์ใช่ไหม แถวบ้านพี่ แค่30บาทครับผมจ่ายไปเถอะครับผมใช่ๆนะ30บาทก็ไม่ได้ดีขึ้น30บาทพอ30บาทแล้วขึ้นไปก็ลดเยอะจริงๆขึ้นไปก็เจอ30บาท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 อีกมากมายเออจริงๆๆนะอันนี้เดี๋ยวนะหนึ่งภารกิจเรียบด่วนว่า30บาทแล้วยังเจอลดเยอะนี่ครับผม
ทางตรงวิภาวดีที่จะไปทางลาดพร้าวอันนั้นประมาณ70บาทก็เจอ70บาท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 มากมายรถเยอะนะหรือเส้นยมราชที่จะไปทางเมืองทองธานี50บาท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 และอีกมากมายมากมายคือปริมาณรถเยอะขึ้นไงคะดังนั้นเราจะโทษใครล่ะโทษเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรก็ไม่ได้โทษกทมก็ไม่ได้โทษการทางพิเศษแห่งประเทศไทยก็ไม่ได้นะเพราะว่าคือรถเยอะจริงๆแล้วต้องยอมรับว่านพีเข้างานกี่โมงสมมติว่านพีเข้างาน8โมงพี่ก็8โมงคือทุกคนเข้างานเวลาเดียวกันใช่อะไรอย่างโดยเฉพาะช่วงเช้ามันจะพีคมากใช่ค่ะแต่ผมว่าช่วงเช้าพีคไม่เท่าไหร่เพราะบางคนตื่นเช้าก่อนแล้วสมมติพี่8โมงผม8โมงพี่อาจจะตื่นตั้งแต่ตอนตี5ครึ่งอ่ะต้องล้อหมุนแล้วอันนี้6โมงช่วงเช้าเนี่ยผมว่าพีคแต่ยังพีคไม่สุดคือใช่แต่ถ้า7โมงปุ๊บค่ะอันนี้พีคมากและช่วงเย็นเลิกงานพร้อมกันพี่อาจจะไม่นั่งต่อในออฟฟิศเหมือนกันผมก็ไม่นั่งต่อแล้วเวลากลับบ้านพร้อมกันมันพีคกว่าตอนเช้าอีกครับนะเมื่อวานจ้ะเมื่อวานขับออกจากกรุงเทพมหานครสารวัตรการตอนไปไหนคะไปสยามกีฬาอ๋อค่ะแต่เอาแค่ออกจากเนี้ย6โมงจ้ะไปถึงลาดพร้าววังหินตรงซอยภาวนาโชคชัย4ตอน2ทุ่ม2ชั่วโมงใช่เดี๋ยวนี้การเดินทางต้อง2ชั่วโมงแล้วไม่ใช่แบบชั่วโมงเดียวเหมือนปกติที่เราเคยเป็นแล้วนะนะอ่ะเดี๋ยวเราพักเหนื่อยกันแป๊บนึงค่ะพักหายใจหายคอกันพี่กทม.รอเราอยู่ค่ะแป๊บเดียวครับคุณผู้ชม